สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เลิกชัยฟูกทิพย์สิริรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในปีที่จะถึงนี้เป็นปี2566ในปีที่ผ่านมาเราได้พบความยากลำบากและผ่านบทพิสูจน์มามากมายในปีที่กำลังจะถึงนี้ผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยของเราจะก้าวไปด้วยความมั่นคงและเราจะสามารถส่งความสุขให้กับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานบุคลากรตลอดจนนักศึกษาทุกท่านที่เป็นครอบครัวราชมงคลตะวันออกทั้งนี้มหาวิทยาลัยของเราจะได้มีแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นและเนื่องในโอกาสวันปีใหม่2566นี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราที่พวกท่านได้เคารพนับถือและบูชาอำนวยโชคอำนวยพรให้ครอบครัวราชมงคลตะวันออกของเรามีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปสวัสดีปีใหม่ครับ